ไปที่เบื้องต้นนัดกัน19กรกฎาคมค่ะความชัดเจนยังมีชื่อของคุณพิธาอยู่ไหมในการเสนอโหวตเอ๊ะแล้วโอกาสข้ามขั้วมีไหม272ที่เสนอกันวันนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังผู้ชมครับกับอาจารย์ครับอย่างผลโหวตออกมาเมื่อวานนี้หลายๆคนเขาบอกว่ามันน่าจะดูใกล้เคียงกันมากกว่านี้แต่มันเห็นได้ชัดเลยคือมันห่างค่อนข้างจะเยอะอาจารย์มองว่าอะไรคือจุดพลิกผันของผลโหวตเมื่อวานครับอาจารย์จุดพลิกผันมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์นะครับก่อนหน้าวันโหวต3วันครับซึ่งก็มีการปฏิบัติการของกลุ่มอำนาจก่ออย่างเข้มข้นมากตั้งแต่ในเรื่องของกกต.ที่มีการพิจารณาประชุม3วันติดกันเพื่อที่จะส่งเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาเข้าไปอย่างศาลรัฐธรรมนูญให้ได้ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาอย่างหนาหูมากในการที่มีการรณรงค์กันในกลุ่มรายสว.ไม่ให้โหวตคุณพิธาแล้วก็รวมทั้งไม่ให้เชื่อว่าถ้าหากว่ามีการกดดันแล้วคุณพิธาจะเกิดยอมลดระดับไม่แก้112ก็มีการระบุบอกว่าอย่าไปเชื่อแล้วก็สสสมีลายกลุ่มหลุดจากสวบางท่านบอกว่ามีการแจกกล้วยกันบ้างเสนอประโยชน์ให้กันบ้างในเรื่องของตำแหน่งรวมทั้งการข่มขู่คุกคามในรูปแบบอื่นๆข่าวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างหนาหูมากในช่วงก่อนมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็อาจจะทำให้บรรดาสวจำนวนหนึ่งที่อาจจะต้องการโหวตให้กับคุณพิธาก็จำเป็นต้องถอนตัวบางท่านก็อาจจะไม่เข้าร่วมประชุมไปเลยก็มีครับซึ่งคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมบางคนเนี่ยผมก็ทราบมาว่าเขาก็ตัดสินใจโหวตให้กับคุณพิธาก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนหรือบางส่วนก็ไปเข้าประชุมแต่ว่าก็ลงมติก็ออกเสียงไปอันนี้แหละที่เป็นจุดพลิกผันที่สำคัญซึ่งก็แสดงว่าทางกลุ่มอำนาจเก่าเขาต้องการที่จะหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้คุณพิธาเนี่ยแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลสองก็คือว่าตัวกลุ่มเขาเองเนี่ยก็มีการพยายามนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อที่จะช่วงชิงในการโหวตครั้งต่อไปตรงนี้นะอาจารย์ครั้งต่อไปนี่แหละเพราะว่าขาดอยู่51เสียงเพราะดูจากในรอบแรกแล้วเนี่ยปัจจัยถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่างๆถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมจะไปขอเสียงเพิ่มโอกาสเนี่ยมันได้ยากเหลือเกินอาจารย์ทีเนี้ยตัวแปรเขาบอกไปว่าถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเสนอชื่อขึ้นมาชิงด้วยแล้วทีนี้ยังเป็นชื่อคุณพิธาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับในส่วนของ8พรรคร่วมที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกันอาจารย์มองว่ารอบนี้ยากไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามีสวในมือด้วยครับในรอบนี้ก็มีตัวแปรเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวคืออย่างแรกเนี่ยทาง8พรรคก็จะต้องยื่นเสนอชื่อของคุณพิธาอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงยังคงยืนยันชื่อของคุณพิธานี่แหละในการที่จะไปลงแข่งขันในสนามเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีส.ส.หรือว่าส.ว.บางส่วนที่อาจจะมีการหยิบยกประเด็นข้อบังคับข้อที่41เนี่ยขึ้นมาเพื่อโต้แย้งข้อบังคับข้อที่41เนี่ยก็คือการมองว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยัตติหนึ่งนั่นเองเมื่อเป็นยัตติหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเสนอซ้ำได้ในวาระการประชุมเดียวกันอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็มีก็โต้แย้งว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยัตติธรรมดาตามข้อตกลงแต่ว่ามันเป็นข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือว่าข้อกฎเกณฑ์ใดๆว่าห้ามเสนอชื่อซ้ำเพราะว่าถ้าหากว่ามองว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีเป็นยัตติเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในสมัยวาระการประชุมหนึ่งเนี่ยก็เสนอได้ครั้งเดียวค่ะนั้นเองนะไม่สามารถเสนอไม่ว่าจะเป็นชื่อเปลี่ยนคนหรือว่าไม่เปลี่ยนก็
็ไม่สามารถเสนอซ้ำได้อีกก็เสนอได้ครั้งเดียวถ้ามองว่าเป็นยตินะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีการขัดขวางแต่ว่าคำวินิจฉัยก็จะอยู่ที่ท่านประธานสภาก็คืออาจารย์วันนอเนี่ยท่านก็คงจะวินิจฉัยให้มีการเสนอชื่อได้ทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีฝ่ายขั้วอำนาจเก่าก็อาจจะมีการนำเสนอชื่อของพลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นมาแข่งครับซึ่งพลเอกประวิตรนั้นก็จากการโหวตเมื่อวันที่13เราก็จะเห็นภาพชัดว่ากลุ่มที่โหวตไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบกับคุณพิธาเนี่ยก็มีพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติครับก็3พรรคหลักก็โหวตไม่เห็นด้วยในขณะที่ประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาก็ต่อเองไปก็เป็นกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเสนอพลเอกประวิตรเข้ามาแข่งขันแล้วก็จะมีสวจำนวนหนึ่งเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะดูแลสวอะไรต่างๆได้ในการให้การสนับสนุนก็คงจะมีความคาดหวังว่าจะอาศัยเสียงสวเข้ามาสนับสนุนแล้วก็โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปก่อนอาจจะมีการคิดในลักษณะนี้อยู่ครับแต่ผมคิดว่าความคิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นมันก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพในการเมืองอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคิดหรือว่าตัดสินใจดำเนินการตามแนวคิดนี้จริงๆเนี่ยก็คงทำให้ได้นายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็คงจะอยู่ได้ไม่นานหรือถ้าจะอยู่แบบได้นานก็คงจะต้องใช้ยุทธวิธีงูเห่านะเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากว่ายุทธวิธีงูเห่าในครั้งนี้เนี่ยมันต้องใช้เป็นจำนวนมากมันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างมากๆต่อการเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันใดว่าจะมีงูเห่าในลักษณะนั้นจริงเพราะว่าถ้าใครประพฤติตัวเป็นงูเห่านั้นก็ได้รับการบทเรียนจากประชาชนไปแล้วเมื่อการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาส.ส.งูเห่าทั้งหลายเนี่ยแทบไม่มีใครสอบได้สักคนเลยค่ะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขอความชัดเจนสักครั้งหนึ่งนะคะบทสรุปก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีใครเสนอข้อบังคับที่41อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เราต้องดูภาคใหญ่ก่อนก็คือตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นแต่ก็ต้องมีการหารือกันทั้งในส่วนของที่ประชุมสภาส.ส.ส.ว.ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของประธานสภาว่าจะมีการวินิจฉัยยังไงสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประธานสภาค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าอาจารย์วันนอเองก็น่าจะให้คุณพิธาสามารถที่จะโหวตได้อีกครั้งในรอบที่2นะคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วก็รอบ2ก็อาจจะมีขั้วตรงข้ามมีการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกันเองทีนี้ถามอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าโหวตรอบ2แล้วถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมถอยในส่วนของมาตรา112แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าตรงเนี้ยแหละค่ะมันสามารถที่จะให้คุณพิธาเนี่ยไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมคะการยอมถอยมาตรา112ไม่ได้ทำให้สว.เขาเปลี่ยนใจมาโหวตสนับสนุนคุณพิธาค่ะ112เนี่ยเราเรียกว่าเป็นดีคอยเท่านั้นเองเป็นนกต่อเท่านั้นเองเพื่อที่จะทำให้ทางฝ่ายก้าวไกลเนี่ยเกิดความเพี้ยงพร้ำเพราะว่าถ้าไปรับตกปากรับคำเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียสัตว์ต่อประชาชนเขาก็จะเอาเป็นประเด็นไปโจมตีได้อีกค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถอ้างประเด็นอื่นได้เยอะซึ่งเมื่อวานก็ฟังสว.บางคนให้คำสัมภาษณ์ว่านอกจาก112แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอื่นอีกมากอย่างเช่นยกเลิกคอรมน.ปฏิรูปทหารอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเลิกกฎอัยการศึกอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายกเลิกไม่เอา112แล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะทำให้สว.บางกลุ่มนะครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนใจมาโหวตให้กับคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลครับอาจารย์มองว่าคือยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจถูกไหมต่อให้ลดอะไรมีไม่มีเรื่อง112ก็จะไปเรื่องอื่นต่อถูกไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยที่อาจารย์พูดใช่ครับถูกต้องครับครับอาจารย์อย่างนี้โอกาสพลิกขั้วมีไหมถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันไม่ได้รัฐบาลกันสักทีแบบนี้เนี่ยนะฮะเสนอไปต่อให้เป็นเพื่อไทยที่มีก้าวไกลอยู่ซึ่งสว.บางท่านก็ออกมาให้ความเห็นแล้วบอกว่าตราบใดที่ยังมีก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะโหวตให้ได้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจารย์บอกว่าโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ถ้าเกิดไม่เสียงข้างน้อยล่ะเพื่อไทยข้ามขั้วอาจารย์มองโอกาสที่ขั้วอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อไทยครับว่าเพื่อไทยจะมองเกมนี้อย่างไรแล้วก็อาจจะเกิดจากการตัดสินใจของก้าวไกลด้วยประกอบก็กรณีที่เกิดการตัดสินใจของเพื่อไทยนั้นเพื่อไทย ก็คงจะต้องประเมินว่าถ้าพลิกขั้วแล้วเนี่ยมีพลังประชารัฐเข้ามาจะตอบคำถามประชาชนได้อย่างไรว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก่อนหาเสียงเลือกตั้งก็เท่ากับว่าเพื่อไทยเนี่ยก็โกหกประชาชนเหมือนกันก็จะถูกข้อหานี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำส่งผลให้คะแนนเสียงของทางเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเพราะการกรณีการพลิกขั้วผมคิดว่าก็อาจจะทำได้ยากมากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่พลิกขั้วถ้าหากว่าสลับแกนล่ะได้ไหมสลับแกนก็คือว่าเอาก้าวไกลเอาเพื่อไทยมาเป็นแกนนำเอาก้าวไกลมาเป็นพรรคร่วมอันนี้ก็ต้องถามก้าวไกลว่าก้าวไกลจะยอมไหมเพราะว่าการเป็นอะไรล่ะเป็นพรรคร่วมเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าก้าวไกลยอมแล้วก็มีสวจำนวนหนึ่งเนี่ยโหวตให้เพิ่มขึ้นสัก 20-30 คนแล้วก็ไปดึงเอาประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาเข้ามามวลชนของก้าวไกลจะรับได้ไหมถ้าหากว่าประเมินแล้วรับไม่ได้ก้าวไกลก็อาจจะไม่ตกลงในเรื่องของการสลับแกนก็ได้นะครับหรืออาจจะตกลงแต่ว่าก็อาจจะโหวตให้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ปลีกตัวไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้ก็เป็นทางเลือกหลายๆทางอยู่สำหรับก้าวไกลเองซึ่งเขาคงจะต้องประเมินนั่นแหละว่าทางเลือกใดที่จะมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็กับประเทศมากที่สุดค่ะค่ะอาจารย์ขอความรู้สักนิดนึงค่ะคือตอนนี้เรามีส.ส.แล้วแต่เรายังไม่มีรัฐบาลวันนี้ทางพรรคก้าวไกลเขาจะไปเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา272ก็คือปิดสวิตช์ส.ว.เนี่ยสามารถทำได้ไหมขั้นตอนต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์อธิบายกันสักนิดนึงอะค่ะก็เป็นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำได้ตามปกตินะครับเพราะว่ามันมีระเบียบกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าส.ส.จำนวนหนึ่งก็เข้าชื่อกันให้ครบตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เสนอยื่นแก้ไขซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยทำมาแล้ว2ครั้งไม่จำเป็นจะต้องมีรัฐบาลนะครับก็สามารถทำได้เพราะมันเป็นเรื่องของการนิติบัญญัตินะครับค่ะแต่ว่าก็ต้องมีเสียงสว.ด้วยใช่ไหมคะก็เป็นการทดสอบดูว่าสว.ที่งดออกเสียงร้อยกว่าคนเนี่ยซึ่งก็บางส่วนก็บอกว่าจะปิดสวิตช์ตัวเองจะไม่ร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ทดสอบดูว่าสว.เหล่านี้เนี่ยพูดจริงหรือไม่นะในสิ่งที่หยิบยกมาอ้างเพื่อที่จะงดออกเสียงเพราะงั้นเนี่ย272เสนอแก้272นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รู้การตัดสินใจของสว.ที่งดออกเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเป็นยังไงถ้าหากว่าสว.ที่งดออกเสียงแล้วก็อ้างว่าต้องการปิดสวิตช์ตัวเองยืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดก็คงจะให้การสนับสนุน272แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในมุมมองของผมนะครับผมไม่ค่อยเชื่อนะว่าสว.จะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดในเรื่องของการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ผมไม่เชื่อก็คือว่าสว.จำนวนไม่น้อยคราวเมื่อคราวโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่ายึดตามมติของพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วก็โหวตตามนั้นแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้รักษาคำพูดไม่ได้รักษาเหตุผลในสิ่งที่เคยกล่าวไว้ในอดีตเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถืออะไรเกี่ยวกับต้องรอดูความชัดเจนต่างครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับต้องรอดูความชัดเจนความเคลื่อนไหวของการเมืองเปลี่ยนแปลงทุกนาทีสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเราคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับค่ะล่าสุดมีความชัดเจนแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือวันที่19กรกฎาคมนั่นเองเดี๋ยวพักกันสักครู่